ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าภายในโรงงานหรือโกดังใหญ่ๆในอุตสาหกรรมต่างๆยิ่งโกดังขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ๆพวกเขานั้นมีวิธีการขนย้ายสินค้าแบบไม่ใช้มนุษย์ด้านในกันอย่างไรวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับระบบขนส่งอัตโนมัติไร้คนขับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานกันมาหลาย10ปีแล้วปัจจุบันมีหน้าตาเป็นอย่างไรพัฒนากันไปถึงไหนแล้วไปรับชมกันครับว่าด้วยเรื่องของระบบขนส่งสินค้าภายในโรงงานท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับภาพที่มีมนุษย์นั่งขับรถโฟล์กลิฟต์กันใช่ไหมครับซึ่งการใช้แรงงานมนุษย์นั้นย่อมมีข้อจำกัดและมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้สูงกว่าระบบอัตโนมัติหากสามารถใช้ระบบอัตโนมัติมาทดแทนในภาคส่วนของงานที่ต้องมีการทำซ้ำๆใช้แรงงานการนำระบบขนย้ายอัตโนมัติมาใช้นั้นถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากในปัจจุบันหลายๆองค์กรได้นำเทคโนโลยี AGV หรือชื่อเต็มๆคือ Automated Guided Vehicle และ AMR Autonomous Mobile Robot ซึ่งก็คือรถขนส่งอัตโนมัติที่ช่วยลำเลียงสินค้าไปยังชั้นวางหรือจุดที่กำหนดได้โดยไม่ต้องมีคนขับหรือคนควบคุมรถทำงานในลักษณะคล้ายๆกับหุ่นยนต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงได้ตามความเหมาะสมจึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งและระบบโลจิสติกเพื่อช่วยลดการใช้แรงงานและเพิ่มความปลอดภัยในสถานประกอบการ AGV นั้นเป็นพาหนะที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ใช้ขนส่งชิ้นส่วนในโรงงานหรือคลังสินค้ามีภาระหน้าที่ตายตัวชัดเจนการขับเคลื่อนของรถ AGV นั้นมีเส้นทางที่ตายตัวตัวรถไม่สามารถปรับปรุงเส้นทางได้ด้วยตัวของมันเองเพราะตัวรถจำเป็นที่จะต้องยึดโยงกับระบบนำร่องเช่นแถบแม่เหล็กแถบสีที่ใช้ในการนำทางและตัวรถจะหยุดทันทีเมื่อมีสิ่งกีดขวางจนกว่าจะมีการนำสิ่งกีดขวางนั้นออกไปซึ่งถือว่ามีความยืดหยุ่นกว่าระบบลำเลียงสายพานแบบดั้งเดิมจึงเป็นที่นิยมของหลายๆโรงงานและคลังสินค้าต่างๆในส่วนของ AMR Autonomous Mobile Robot นั้นมีความคล้ายคลึงกับ AGV อาจบอกได้ว่าเป็นการต่อยอดทางเทคโนโลยีก็ว่าได้เพราะคุณสมบัติที่เหนือกว่าเช่น AMR ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการใช้แถบสีหรือแถบแม่เหล็กในการนำทางอีกต่อไปด้วยเซ็นเซอร์รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ในตัวของมันเองนั้นสามารถบังคับรถให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องรอให้นำสิ่งกีดขวางออกแบบ AGV จึงจะเคลื่อนไหวไปต่อตามจุดหมายที่ตั้งโปรแกรมไว้อีกทั้งสามารถทำงานในพื้นที่ร่วมกับมนุษย์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากมีเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางและระวังอุบัติเหตุได้หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพ AGV นั้นมีการทำงานที่เป็นเหมือนรถไฟวิ่งไปตามรางขณะที่ AMR นั้นเป็นเหมือนรถยนต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าจึงสามารถปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของสินค้าน้ำหนักและปัจจัยอื่นๆว่าการขนส่งระบบไร้คนขับแบบใดจะเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนโดยหากพิจารณาแล้วถึงแม้ AMR จะมีราคาที่สูงกว่า AGV ในช่วงเริ่มต้นแต่ในขณะเดียวกันหากต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนที่นาทีการปรับเปลี่ยนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าระบบ AMR ที่สามารถแก้ไขได้ผ่านระบบซอฟต์แวร์ที่ง่ายกว่าครับผมทามจาก ID Group Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสวัสดีครับ